าการที่ปวดที่สะโพกก็เป็นเวลาประมาณ15ปีแต่อาการยังไม่รุนแรงครับแล้วก็ช่วงปี59 60ก็อาการก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่มาอีกสักเดือน2เดือนก็รู้สึกว่าอาการมันเริ่มรุนแรงขึ้นก็เลยมาหาคุณหมอวิระหาคุณหมอวิระคุณหมอวิระก็แนะนำให้ไปเข้าเครื่อง MRI พอผลออกมาคุณหมอวิระก็นัดมาดูว่ากระดูกที่เราจะเจ็บปวดอยู่นั้นมันเสื่อมไปกี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อายุก็68แล้วก็มากกว่านี้ที่เราปล่อยปะไปเดี๋ยวมันจะร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงหนึ่งแล้วก็สภาพร่างกายเราก็จะรับการที่เราผ่าตัดไม่ไหวก็เลยตัดสินใจผ่าตัดเมื่อก็คุณหมอก็บอกว่าก้าจะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะมันต้องคิวยาวต้องใช้เวลาเป็นปีอีกบ้างก็เลยว่าเอาโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ที่มองแล้วว่าในสายตาป้าว่าดูแล้วดีที่สุดในความรู้สึกของป้าก็เลยมาโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่นี่แหละลูกตอนนั้นพอเข้าห้องผ่าตัดป้าก็สลบสลายไม่รู้เรื่องก็ออกมาก็ฟื้นจากมาอยู่ห้อง ICU ก็มาเจอคุณหมอก็บอกว่าในให้ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ยืนอะไรก็ป้าก็ทำในตรงนี้ได้ก็แสดงว่าโอเคคือเป็นที่คาดหวังของป้าที่ป้าคิดว่าที่ป้าไม่กล้าผ่าตัดตั้งแต่ผ่านมาตอนนู้นป้าก็กลัวว่าจะเป็นคนไข้ติดเตียงอะไรอ่ะนะก็เกิดว่าป้าก็ตั้งประเมินตัวเองไว้สองข้อคือหนึ่งให้เราฟื้นจากยาสลบโอนเพราะว่าบางคนก็ว่าไม่แบบหลับเลยไปเลยอ่ะป้าก็กลัวตรงนี้ก็เลยว่าพอออกมาก็ฟื้นจากยาสลบสองกระดุกกระดิกตัวได้ก็ถือว่าเราก็คงยังไม่ติดเตียงแล้วก็นี้เป้าหมายของป้าแค่นี้ค่ะก็ฝากถึงคุณหมอก็เป็นแพทย์ที่ในความรู้สึกของป้าก็เป็นผู้ที่ดูแล้วเชี่ยวชาญในกระดูกสันหลังเฉพาะแล้วก็ทีมพยาบาลทีมทุกคนในโรงพยาบาลก็ดูแลเอาใจใส่ป้าดีป้าก็ประทับใจในโรงพยาบาลนี้ค่ะ